ด้วยบทที่5นะคะคาดหวังว่าเราจะตกบทที่5กันเย่เย่หรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังนะคะอ่ะมาที่เราบทที่4นะคะเราพูดในเรื่องของการกำหนดราคาเนาะราคาดุลยภาพการแทรกแซงกำหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ำนะคะรวมถึงในเรื่องของการเก็บภาษีนะคะแล้วก็ในเรื่องราคาขั้นสูงขั้นต่ำเราก็เรียนวิธีการเรื่องการคำนวณไปเนาะนะคะว่าถ้ามันเป็นลักษณะฟังก์ชันแบบนี้นะคะเราจะคำนวณยังไงเพื่อนะคะให้รู้ว่างบประมาณที่เขาจะใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อนะคะบทที่4นะคะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ยากนะคะไม่รู้นะคะจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากนะคะแล้วก็นะคะน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วล่ะนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะทำการวิเคราะห์คือบางคนเนี่ยจะใส่การแบบห้องต่างเอานะคะอย่างเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มจะทำให้ราคาดุลยภาพเปลี่ยนอย่างไรนะก็จะใช้การห้องต่างว่าอุปสงค์เพิ่มนะคะจะทำให้ราคาสินค้าเพิ่มปริมาณเพิ่มอย่างนี้นะคะคือบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทางเดียวกันนะมีอุปสงค์ลดนะคะราคาลดปริมาณลดนะคะก็เป็นในแนวที่เดียวกันที่เที่ยงที่ทางเดียวกันนะคือไม่อยากจะให้ใช้การท่องจำแบบนั้นแต่อยากให้อาศัยการเข้าใจแล้วก็วาดกราฟนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่าถ้าวาดกราฟเนี่ยมันง่ายกว่านะง่ายกว่าที่มันท่องจำนะเพราะถ้าเราท่องจำเนี่ยนะคะมันต้องคือเราไม่ต้องท่องเรื่องเดียวนะคะเรามีตั้งหลายเรื่องถูกไหมที่เราจะเรียนกันเนื้อความสัมพันธ์จะไปท่องทุกอย่างไม่ได้หรอกว่าเอ้ยอันนี้มันนะต้องสัมพันธ์แบบนี้ที่ทางเดียวนั้นมันตรงกันข้ามนะคะดังนั้นเราจับหลักไว้นะคะจับหลักไว้อ่ะโอเคนะคะเรื่องแรกนะการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพนะคะในที่นี้นะคะที่บอกว่าในเรื่องของดุลยภาพเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะดุลยภาพคือถ้าไม่มีสิ่งใดปัจจัยอื่นๆนะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะอยู่ราคาและปริมาณข้าวก็ถือคงที่ถูกไหมอย่างที่เราดูในเรื่องของการปรับตัวของกลไกราคาเราก็เห็นว่าถ้าแค่ราคาสินค้ามันเปลี่ยนชั่วคราวเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพแต่อย่าลืมว่าในที่นี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงปริมาณไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ประธานเนี่ยมันยังเกิดจากปัจจัยอื่นๆได้อีกถูกไหมคะปัจจัยอื่นๆซึ่งปัจจัยอื่นในที่นี้เนี่ยก็คือปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยทางตรงเป็นปัจจัยทางอ้อมที่เราเรียนกันไปแล้วซึ่งปัจจัยทางอ้อมเนี่ยเมื่อปัจจัยทางอ้อมเปลี่ยนมันจะทำให้ปริมาณอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนมันก็คือการเปลี่ยนโดยเคลื่อนย้ายจากเส้นเดิมและการที่มันเคลื่อนย้ายจากเส้นเดิมนี่แหละทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนไปนะคะอ่ะในกรณีแรกนะคะกรณีเส้นอุปสงค์เปลี่ยนนะในกรณีที่อุปทานคงที่นั่นหมายความว่าในกรณีเนี่ยนะคะเราก็ต้องพิจารณาว่านะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้แกนตั้งเป็นราคาแกนนอนเป็นปริมาณนะเริ่มต้นนะคะดูการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพเราต้องเริ่มที่ดุลยภาพเดิมเสมออุปสงค์ตัดกับอุปทานอุปสงค์ตัดกับอุปทานเจอจุดดุลยภาพนะคะนี่คือจุดดุลยภาพปึ๊บนะคะที่ราคา PE ปริมาณอยู่อีกทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุปสงค์เปลี่ยนสมมติว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นในเรายกตัวอย่างการที่ว่าเหตุการณ์ใดที่ทำให้เส้นอุปสงค์เกิดการเคลื่อนย้ายโดยเคลื่อนไปทางขวามือทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นเช่นอะไรนะคะคาดคะเนคาดคะเนว่าไงคาดคะเนว่าราคาจะสูงขึ้นถูกไหมอุปสงค์ปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้นนี่อะไรอีกส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของเรานี่อะไรอีกอะไรนะคะขยับปากไม่ได้ขยับจะพูดอะไรนะคะเกี่ยวกับประหลาดจังรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมตอนนี้เป็นสินค้าปกติถ้ารายได้เพิ่มเราก็มีความต้องการซื้อเพิ่มดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติเป็นกรณีที่เขาอาจจะให้โจทย์มานะคะเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าโจทย์ตรงนั้นเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อประสงค์หรือปัญหาและทำให้ประสงค์หรือปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงโอเคนะอ่ะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆรายได้แบบง่ายๆนะคะรายได้เพิ่มขึ้นกรณีสินค้าปกตินะในกรณีที่รายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันก็จะทำให้อุปสงค์นะคะเพิ่มขึ้นนะทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้นโดยอุปสงค์เพิ่มขึ้นในที่นี้เนี่ยเป็นการที่เส้นอุปสงค์เนี่ยเคลื่อนย้ายไปทางด้านขวาไหมเป็นการที่เส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายไปทางด้านขวา
นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้พี่เขาดูอีกทีนึงนะคะในที่นี้นะคะเจ๋งก็เส้นที่ผมเขียนไปทางขวานะคะเป็นเส้น B2 แน่นอนว่าเส้นที่ผมเส้นใหม่นะคะถ้ากรณีที่ประธานได้เปลี่ยนแบ็คมันก็มาตัดกันที่จุดนี้นะคะที่จุด E2ที่จุด E2 ค่ะก็เห็นว่านะคะราคาดุลยภาพก็เปลี่ยนเป็น P2 ถูกไหมปริมาณมาดุลยภาพก็เปลี่ยนเป็น Q2ทีนี้สิ่งที่นะคะเขาต้องการรู้ในที่นี้คืออะไรสิ่งที่เขาต้องการรู้ในที่นี้ก็คือเมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาและปริมาณดุลยภาพเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเราก็จะเปรียบเทียบได้เลยว่าในกรณีนี้แสดงว่าอุปสงค์เพิ่มทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณสินค้าที่ออกขายก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือเมื่ออุปสงค์เพิ่มขึ้นนะเส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายทางด้านขวาราคาเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่คือกรณีที่1 นะกรณีที่มันเพิ่มขึ้นนะคะจะเห็นว่าเห็นมั้ยว่าเราแค่วาดรูปตัวเนี้ยนะคะไม่ได้ยากอะไรถูกมั้ยเริ่มต้นที่อุปสงค์ประธานก่อนดุลยภาพก่อนนะคะแล้วค่อยดูการเปลี่ยนแปลงทีนี้มาดูรูปที่2นะคะทางขวาบ้างถ้าเป็นกรณีที่อุปสงค์ลดละนะคะจะเป็นยังไงนะคะรูปกราฟก็ไม่ยากซื้อวาดไปเริ่มต้นที่ดุลยภาพเหมือนเดิมนะคะอุปสงค์ตัดกับอุปทานเกิดดุลยภาพในกรณีนี้จะเห็นว่านะคะที่เราวาดรูปกันเนี่ยเราดูแค่ผลในเรื่องของทิศทางถูกไหมในเรื่องทิศทางว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ถ้าเกิดเราต้องการดูว่าไอ้ผลจริงแล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนเท่าไหร่นะมันต้องใช้ตัวฟังก์ชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือวาดดุลยภาพทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงดูการเคลื่อนไหวทำให้เส้นเขาเรียกฟังก์ชันอุปสงค์เปลี่ยนนะคะในกรณีนี้นะคะถ้าปัจจัยนั้นๆทำให้อุปสงค์ลดลงอุปสงค์ลดลงก็ตรงข้ามกับเมื่อกี้เนาะนะคะเมื่อกี้รายได้เพิ่มถูกไหมอันนี้ก็อาจจะรายได้ลดลงอุปสงค์ลดลงเส้นอุปสงค์ก็จะเคลื่อนย้ายทางด้านซ้ายปึ๊บลดลงชิดซ้ายถูกไหมเพิ่มขึ้นชิดขวาลดลงชิดซ้ายปัจจัยง่ายง่ายนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นชิดขวาก็ลงซ้ายปุ๊บนะคะกลายเป็นเส้น D ว่าได้3แล้วได้3กับเมื่อกี้จุดดุลยภาพเปลี่ยนเป็นจุด E3 นะในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าราคาดุลยภาพเป็น P3 ปริมาณเป็น Q3 นั่นคือในกรณีนี้นะคะราคาดุลยภาพปรับตัวลดลงและปริมาณดุลยภาพก็ลดลงด้วยนะคะสรุปก็คือเมื่อผสมลดราคาสินค้าก็ลดลงปริมาณก็ลดลงนะคะถ้าเรารู้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเราก็ไม่ต้องท่องจำถูกไหมเราก็วาดกราฟดุลยภาพเดินขึ้นมาแล้วก็อ่านวิเคราะห์โจทย์ให้ตีโจทย์ให้แตกว่าส่งผลกระทบต่ออะไรเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวานะคะถัดมากรณีที่2นะกรณีที่2กรณีที่2เป็นกรณีเส้นอุปทานเปลี่ยนอุปสงค์คงที่นะอุปทานเปลี่ยนอุปสงค์คงที่เป็นยังไงนะคะในกรณีนี้ก็คล้ายกับกรณีที่แล้วนะคะสมมติว่าปืดปานไปปืดอ้าวรางเดียวรางเดียวปืดอ่ะราคาปริมาณอุปสงค์ตัดกับอุปทานเมื่อเดิมเกิดจุดดุลยภาพจุด E นะวันดุลยภาพให้เรียนเลยล่ะทีเนี้ยนะคะ PE ปริมาณ UEในกรณีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นไหนเรายกตัวอย่างให้อาจารย์ที่เหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้อุปทานเพิ่มขึ้นเช่นต้นทุนการผลิตลดลงถูกไหมพอต้นทุนการผลิตลดลงผู้ผลิตก็ผลิตได้มากขึ้นนะที่อะไรอีกราคาการผลิตเป็นไงลดลงนะคะราคาแต่การผลิตก็ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตถูกไหมฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมีใครช่วยตรวจสอบได้บ้างปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ราคาขึ้นเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนบอกว่าบอกคนเดียวเร็วลองได้เลยอ่ะทำหน้างงอะไร
ุณยภาพเอาฝั่งนู้นกินไอติมต่อมาครับเอาไปนะคือเดินเข้ามาช้าจะกินไอติมYeah.
เบสเดลี่ไว้ไม่พอแป๊บนึงมากกว่าประธานที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยหลักคือตัวเดิมรายได้เพิ่มกับราคาปัจจัยกำหนดลดแต่รายได้เพิ่มเนี่ยอาจจะเป็นระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนราคาปัจจัยกำหนดอาจจะลดลงแค่นิดเดียวนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากดูการเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีการดูทิศทางนี่บอกถึงทิศทางเฉยๆนะคะก็คือเราก็เคลื่อนย้ายอุปสงค์ก่อนพยายามเคลื่อนย้ายอุปสงค์ไปให้ห่างจากเส้นเดิมมากๆโอ้ยขนาด4 2อุปทานก็เคลื่อนย้ายทางขวาเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าอิทธิพลน้อยกว่าก็อาจจะมานี้ปึ๊บ S 2เมื่อเส้นใหม่เจอกับเส้นใหม่ก็ตัดกันที่จุด E 2เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนเราก็ต้องเอาเส้นใหม่นะคะพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้มันเปลี่ยนไป P 2 Q 2ในกรณีเห็นว่าราคาคุณภาพเป็นไงเพิ่มขึ้นปริมาณคุณภาพเป็นไงเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่ามันเคลื่อนย้ายไม่ว่าอุปสงค์ประธานเคลื่อนย้ายไปพร้อมๆกันนะเราไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าราคามันจะคงที่หรือราคามันจะเพิ่มขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับอิทธิพลของอุปสงค์หรืออุปทานว่าตัวไหนมีการเคลื่อนย้ายมากกว่ากันถ้าในกรณีนี้เราก็จะได้ข้อสรุปว่าราคาคุณภาพจะสูงขึ้นปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้ามันลดลงพร้อมๆกันวาดไป P 0 Q อุปสงค์ตัดกับอุปทานเส้นประถมอาจารย์ที่แบบที่คือเลยนะคะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดหน่อยนี้ปุ๊บไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคตัวตรงๆนะถ้าสอบหรือทำแบบคุณหัดนะคะมีแม่พัดก็แม่พัดล่างนะคะต้องบอกจำสอนมือล่างเลยนะคะแม่พัดก็ได้นะคะจำไม่ว่าที่ลดลงส่วนที่ลดลงมากกว่าประธานที่ลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ก็คืออุปสงค์ลดลงเส้นอุปสงค์เคลื่อนย้ายทางด้านซ้ายอีกมากกว่านะคะก็ไม่มีใครช่วยบอกก็ตอบเองแล้วก็ชมตัวเองไงนะคะเราต้องชื่นชมตัวเองนะคะอ่ะนะคะอุปสงค์เคลื่อนย้ายทางด้านซ้ายนะคะปึ๊บในกรณีนี้อุปทานก็ลดลงถูกไหมอุปทานก็เคลื่อนย้ายทางด้านซ้ายแต่ที่คนน้อยกว่าก็คิดน้อยกว่าปึ๊บปึ๊บเอสสามปัดกันที่จุดใหม่ถูกไหมจุด E 3ที่ราคาดุลยภาพ P 3ปริมาณ Q 3จะเห็นว่ากรณีนี้เกิดแหละราคาลดปริมาณก็ลดปึ๊บปึ๊บ E ลดลง Q ก็ลดลงโอเคนะอ่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงกรณีที่อิทธิพลมันไม่เท่ากันและนี่คือบทที่4ที่เราจะพูดถึงจะมีแค่ดีนะคะฝากการบ้านไปนะฝากการบ้านไปรูปนี้ไม่มีใครไม่เคลียร์บ้างโอเคนะนะคะโอเคนะอ่ะงานครั้งที่2ครั้งที่2ใช่ป่ะครั้งที่อะไรแล้ว3แล้วหรอ
าติไทยกันเหรอคะปกติเวลาทำข้อสอบนี่ส่วนที่นานที่สุดคือการลอกตัวซ้ำใช่ไหมเห็นแบบว่าเฮ้ยบางทีบางคนที่แบบเฮ้ยทำไมตอบได้เยอะจังเลยนะคะพอเปิดสื่อพอเปิดลงน้องตอบปุ๊บเฮ้ยโจทย์ทั้งนั้นเลยนะคะทำไมลอกได้ยาวกว่าที่อาจารย์ออกอีกนะคะลอกสองรอบคือพอเด็กเข้าข้อสอบเราก็เห็นพฤติกรรมทุกคนบอกว่าดูตั้งใจทำนะก้มหน้าก้มตานะคะที่ไหนได้ก้มหน้าก้มตาลอกทุกคนโอ้โจทย์นี่ยังทำไม่ทันก็ไม่ต้องลอกก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ได้บังคับนะคะว่าจงลอกโจทย์ต่อไปนี้อะไรไม่มีนะคะนะคะในข้อสอบจะสังเกตว่าอาจารย์จะเขียนว่าจงตอบคำถามนะคะดังนั้นเนี่ยนะต้องเคลียร์กันนิดหนึ่งลอกโจทย์มาก็มีค่าเท่าเดิมนะคะไม่มีคะแนนนะคะได้เรื่องยังในนี้ใครตั้งใจว่าจะเข้าไปติวการบ้างที่3ที่4ที่5ที่6อ๋อดีไว้โอเคนะไปก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีคือการเรียนรู้มันดีหมดแหละนะคะแม้ว่าคนสอนยังไม่รู้ว่ากำลังจะสอนอะไรนะแต่ว่าการเรียนรู้จะต้องดีเสมอนะคะก็สอนเขียนก้าวมาแหละไม่ใช่สอนเขียนอะไรนะคะเดี๋ยวฟังแล้วก็จะตกใจว่านะคะอัดเทปด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะคนฟังฟังเทปนะคะจันชิวนะคะวันนี้นะเอาเสร็จเรียบเนี่ยที่พูดถูกเวลาเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรโอเคยังนั่งคัดไทยนี่แหละคัดเป็นจำคัดประดิษฐ์นะคะได้ยังคะถ้าคนทางที่ฟังอยู่นะคะจะต้องทักทายด้วยหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าจะแนะนำให้เข้ามาเรียนที่ห้องนะคะตอนนี้ห้องเรามีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะคะ นะคะเราคึกคักกันมากเลยนะคะคึกคักกันมากเลยเดี๋ยวสักพักนึงถ้าเกิดช่วงจะให้ลงไปวิ่งรอบสนามแล้วค่อยขึ้นมาใหม่นะจริงๆก็ดีเหมือนกันเนาะนะคะอาจารย์รู้สึกว่าจากการสังเกตเนี่ยนะคะนักศึกษาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะความตั้งใจเนี่ยคอนเซนเทรตความตั้งใจใช่ไหมเหมือนกับว่าสมาธินะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ถือว่าเก่งละนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มแบบว่าพูดอะไรนะพูดภาษาต่างดาวหรือเปล่านะหรือคุยอาจารย์พูดภาษาเดียวกันกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเห็นอาการอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะไล่ลงไปวิ่งลงไปข้างล่างก็ต้องรอบสนามก็ได้เอาแค่วิ่งลงไปจากชั้นสามเนี่ยนะลงไปชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นมานะมันอาจจะทำให้เราแบบว่าอะดรีนาลีนหลั่งแอคทีฟขึ้นแล้วก็น่าเก่งครึ่งชั่วโมงดีปะสุขภาพเราก็แข็งแรงด้วยไปที่ชั่วโมงเสร็จก็ลงไปวิ่งอีกก็ท่าปะแล้วนี่มีคนพยักหน้านะคะคนหาคืนเนี่ยนะไอ้เจ้าตัดคืนเนี่ยพยักหน้านะคะแสดงว่าเห็นด้วยต้องลองสักทีนึงเนาะดีปะอาจารย์อาจจะทำวิจัยเรื่องนี้ได้นะคะมันอาจจะส่งผลให้การเรียนของเราดีขึ้นการวิ่งขึ้นและลงระหว่างคาบเรียนนะลองสักคลาสหนึ่งอาจารย์จะบอกว่าคลาสไหนก็ได้แต่ไม่ใช่คลาสสูงเข้าใจไหมอาจารย์เอาจนเสร็จยังบางคนบอกว่าจนยังไม่เสร็จจะทำเสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเคนะบทที่4ผ่านไปนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเอามาเผื่อจะให้กำลังใจเราบ้างนะคะระหว่างการเรียนนะ if you not willing to learn นะ no one can help you but if you determine to learn นั่นแหละ no one can stop you นะคะก็ถ้าเกิดเราเนี่ยนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจคือบางครั้งเนี่ยระหว่างทางเนี่ยพลังมันจะดรอปสังเกตไหมคาบแรกที่เราเข้าเรียนเนี่ยอาจารย์สังเกตง่ายเลยจากจำนวนเด็กที่เข้าเรียนนะคะคาบแรกอยู่อุ่นหนาฝาข้างเฮ้ยมาเต็มเลยนะคะเหมือนก็มีกำลังใจว่าเทอมที่แล้วเนี่ยอาจจะเจ็บช้ำแล้วกำสวงนะคะรู้สึกว่าฉันพลาดไปแล้วนะคะฉันเดินตกข้อไปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันทำให้นะคะฉันพลาดไปเทอมนี้เราก็จะมาปุ๊บนะคะเอาใหม่นะพอเอาใหม่เราปุ๊บคาบแรกเราก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องมาเรียนรู้คาบต้องฟังอาจารย์สอนนะเราก็จะมากันอย่างมุ่งมั่นพอระหว่างทางเนี่ยนะคะคือช่วงแรกเราจะมีความคิดอย่างนี้ว่านะคะถ้าเราแบบว่าตั้งใจเนี่ยก็ไม่มีใครหยุดเราได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ระหว่างทางเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอาจารย์อัดคลิปเดี๋ยวค่อยไปฟังนะคะอย่าลืมนะว่าการฟังไอ้คลิปที่อาจารย์อัดเนี่ยมันใช้เวลาเท่ากับการเข้าห้องเรียนถูกปะถ้าเราขาดเรียนสักสามครั้งอาจารย์พูดทีเนี่ยครั้งละสองชั่วโมงนั้นเราต้องใช้เวลาฟังหกชั่วโมงนะหกชั่วโมงนี้ก็คือแบบว่าครึ่งวันเต็มๆอ่ะถูกไหม
ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยกับการที่นะเรามาเข้าห้องเรียนนะคะกับการที่ฟังคลิปนะฟังคลิปเนี่ยอาจจะแบบอาจารย์ว่ามันม่วงมากกว่าเคยฟังคลิปตัวเองเนี่ยนะเสียงที่พูดเนี่ยใน YouTube เนี่ยนะ YouTube อาจารย์หวัดเนี่ยนะคะวันนั้นเข้าไปว่าเอ้ยฉันขอฟังนิดนึงว่าพูดเป็นไงบ้างนะคะไม่เกิน5นาทีถ้าคนมีปัญหาเรื่องการนอนอาจารย์แนะนำนะคะคลิปอาจารย์หวัดนะคะช่วยท่านได้นะคะไม่เกิน5นาทีจะฟันผมนะคะอาจารย์ฟังเอง3นาทีอาจารย์ยังไปแล้วเลยนะคะเสียงอะไรเนอะนะคะมันช่างแบบว่าต่อให้เสียงอาจารย์เนี่ยมันแป๊ะแป๊ะแป๊ะขนาดเนี้ยนะคะมันก็ช่างชวนป่วยปีแปะกอมากเลยนะคะฟังไปก็เพลินไปนะคะแต่อยากจะบอกด้วยว่าเออมันระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะแบบรู้สึกดรอปมาแต่พยายามฟื้นตัวเองเฮ้ยฉันต้องตั้งใจฉันต้องทำได้นะอยากให้มันพลาดโอกาสไปนะคะตอนเรียนที่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะพลาดไปในวันข้างหน้านะคะถ้าเราไม่ทำปัจจุบันให้ดีนะคะอ่ะโอเคนะมีใครจะถามอะไรบ้างบทที่4ไม่มีทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นบทที่5นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นบทที่5กันบทที่5เป็นเรื่องของการผลิตนะเข้าสู่การผลิตแล้วนะคะขึ้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บๆๆเครื่องอาจารย์นี้ก็ขี้เกียจไปท้ายอาจารย์นะคะนั่นไงอย่าทำแบบนี้นั่นสินะเขาน้อยใจเลยฮัลโหลไม่นะอย่านะอย่าทำนี้พี่ลูกโอ้เเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการผลิตเป็นปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตนะคะนั่นหมายความว่านะคะต่อให้การผลิตเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะปัจจัยตัวนี้จะใช้จำนวนเท่าเดิมนะคะปัจจัยพวกนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นปัจจัยใดบ้างที่ไม่เปลี่ยนตามปริมาณการผลิตในช่วยใจตัวอย่างนี้เช่นเครื่องจักรใช่ไหมคะในระยะเวลาสั้นๆในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะเราใช้เครื่องจักรจำนวนเท่าเดิมนะอย่างเช่นเครื่องจักรตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องจักรในการผลิตผลไม้กระป๋องนะคะถ้าเกิดวันนี้นะเดือนนี้เราออเดอร์ 10,000 กระป๋องเราก็ใช้เครื่องจักรตัวเดิมถูกไหมเดือนหน้ามีออเดอร์ 5,000 กระป๋องนะลดลงถูกไหมเราก็ใช้เครื่องจักรเครื่องเดิมมีเครื่องเดียวนี่คือปัจจัยคงที่นะคือไม่ได้เปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตนะคะส่วนปัจจัยประเภทที่2นะคะเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยประเภทผันแปรนะมีคงที่ก็ต้องมีผันแปรนะคะปัจจัยประเภทผันแปรในที่นี้เนี่ยนะคะใช้คำว่า variable input variable นะมีการเปลี่ยนผันเปลี่ยนผันแปร input ก็คือปัจจัยปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตนะจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตนะปัจจัยไม่ผันแปรอ่านยกตัวอย่างที่ปัจจัยบ้างที่เป็นปัจจัยไม่ผันแปรเช่นน้ำมันถูกไหมน้ำมันเช่นอาจจะเป็นธุรกิจขนส่งนี่ถูกไหมน้ำมันก็เปลี่ยนไปตามนะคะการขนส่งถ้าขนส่งมากก็ใช้น้ำมันเยอะมีอะไรอีกเช่นคนอื่นบ้างไม่ต้องตอบคนเดียวทั้งหมดนะคะให้คนอื่นบ้างคนอื่นบ้างเช่นปัจจัยบ้างที่เราเปลี่ยนไปตามผลผลิตอะไรบ้างเช่นอะไรนะคะน้ำยาน้ำตาลคือว่าอะไรน้ำยางน้ำยาเอาน้ำยางพารานะเราจะผลิตอะไรคะผลิตถนนผลิตถนนใช้น้ำยางพาราต้องผลิตถนนใช้น้ำยางพาราจริงหรออ๋ออ๋ออาจารย์นี่ถนนที่ดินถนนราดยางจะเอายางพาราอ๋อโอเคโอเคนะคะนะอาจารย์ขอโทษทีนะคะอาจารย์ผิดไปแล้วนะคะให้อภัยนะให้อภัยนะคะอ่ะนะคะก็เป็นลักษณะก็จะเป็นลักษณะของพวกวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เอามาใช้ในการผลิตนะคะน้ำยาที่เพื่อนบอกถ้าทำถนนนะคะก็ดีนะคะก็ดีนะคะเราจะไม่เกี่ยวข้องนะคะเราจะยืนยันคอนเซ็ปต์เดิมนะคะอ่ะในกรณีนี้นะคะก็อย่างเช่นพวกนี้ก็คืออย่างพวกแรงงานอย่างนี้นะคะก็เห็นว่าถ้าเราผลิตเพิ่มขึ้นเราต้องจ้างงานเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะหรือว่าอาจจะต้องมีการจ้างโอทีอย่างนี้นะร่วมเวลาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยประเภทผันแปรนั่นหมายความว่าเมื่อปริมาณการผลิตเปลี่ยนไปนะคะเราก็จำเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยประเภทนี้เปลี่ยนไปโดยในที่นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแบ่งช่วงเวลาการผลิตนะของทางเศรษฐศาสตร์การแบ่งช่วงเวลาการผลิตในที่นี้เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาคือนะเป็นลักษณะการผลิตระยะสั้นนะคะที่เรียกว่าเป็นช็อตรันนะช็อตรันการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวนะที่เรียกว่าลองรันการผลิตระยะสั้นคืออะไรนะคะเขาบอกว่าการผลิตระยะสั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการผลิตระยะเวลาที่สั้นมากจนมีปัจจัยบางอย่างนะที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตนะเป็นการผลิตระยะสั้นจนมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตหรือเราอาจจะพูดสั้นๆง่ายๆว่าในระยะสั้นเนี่ยปัจจัยการผลิตจะมี2ประเภทนั่นคือจะมีทั้งปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรใช้ร่วมกันนะมีทั้งปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่การผลิตเข้าสู่ระยะยาวลองรันนะคะปัจจัยการผลิตทุกชนิดจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือปัจจัยที่เคยคงที่อยู่เราเช่นเครื่องจักรที่เราเคยใช้เนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือในระยะยาวปัจจัยการผลิตจะมีประเภทเดียวก็คือปัจจัยประเภทผันแปรอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะคะที่ชอบตัวอย่างเช่นนะคะธุ
ือว่าอาจารย์เปิดธุรกิจร้านคุณไถ่กระสับนะร้าน Copy Center อย่างนี้อ่ะในลองบทว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดร้านคุณไถ่กระสับเครื่องถ่ายแน่นอนต้องมีไม่มีอาจารย์จะทำไงนะคะมีอะไรอีกอะไรนะคะกระดาษอ๋อกระดาษนะคะหูนะเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเกี่ยวอะไรการผลิตเสื้อกล้ามนะคะอ่ะมีเครื่องถ่ายเอกสารมีกระดาษมีอะไรอีกมือมีอะไรอีกอะไรที่เป็นญาติอากงป่ะนะคะอะไรที่อะไรอะไรเครื่องถ่ายเอกสารอะไรนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ทันเปิดเลยคิดแล้วว่ามันจะเสียนะคะอ่ะมีอะไรอีกมีอะไรอ่ะมีอะไรอีกคอมโอเคนี่รับทีมงานด้วยอ่ะจัดไปยี่อีกสายอะไรคะสถานที่อ่ะต้องมีสถานที่เสียจ่ายจะไม่มีสถานที่เลยนะคะโต๊ะเก้าอี้เอาไหมโต๊ะเก้าอี้ด้วยไว้ให้ลูกค้ายี่อีกมีคนขายถูกนี่คือปัจจัยสำคัญดูสิพวกเราบอกมาแต่ละอย่างถ้าไม่มีคนขายทำได้ไหมไม่ได้ถูกไหมนี่แหละรอคำตอบนี่แหละนะคะถึงบอกไปเรื่อยๆแต่ในปัจจัยเนี่ยก็เห็นว่าต้องมีทั้งเครื่องถ่ายเอกสารมีกระดาษมีหมึกนะคะมีอารมณ์อะไรใช่ไหมมีสถานที่มีแรงงานถูกป่ะมีคนถ่ายเอกสารนะคะนี่คือปัจจัยในการผลิตทีนี้ในกรณีเนี่ยนะคะปัจจัยเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยอาจารย์จะเปิดร้านนะอาจารย์ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมา1เครื่องนะคะในระยะเวลา1ปีนะว่าเอาปัจจัยง่ายๆแล้วกันอ่ะเครื่องถ่ายเอกสาร1เครื่องมีกระดาษนะมีแรงงานเอา3อย่างแล้วกันง่ายๆนะคะมีกระดาษแล้วมีแรงงานนั่นหมายความว่าในกรณีนี้นะคะนี่คือปัจจัยที่มีอยู่ถ้าในระยะเวลา1ปีนะคะอาจารย์ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพียงเครื่องเดียวที่มีแสดงว่าเครื่องถ่ายเอกสารจะถือเป็นปัจจัยการผลิตประเภทคงที่ถูกมั้ยเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเฮ้ยมีลูกค้ามานะคะต้องการที่จะถ่ายเอกสารสมมติว่าต้องการถ่ายเอกสาร 1,000 แผ่นอย่างนี้อาจารย์ก็ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเดียวถูกไหมสมมติว่าอีกเดือนถัดมามีคนต้องการถ่ายเอกสาร 2,000 แผ่นอาจารย์ก็ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพียงแค่เครื่องเดียวดังนั้นเครื่องถ่ายเอกสารจะถือว่าเป็นปัจจัยประเภทคงที่นะคะแต่ถ้ากระดาษกระดาษจะถือว่าเป็นปัจจัยประเภทอะไร 1,800 ถูกไหมถ้ามีคนมาสั่งถ่ายเอกสารเยอะก็ต้องใช้กระดาษเพิ่มขึ้นถูกไหมคะดังนั้นกระดาษถือเป็นปัจจัยประเภท 1,800 แล้วแรงงานล่ะคนถ่ายเอกสารถือเป็นปัจจัยคงที่หรือ 1,800 ถูกป่ะถ้าสมมติว่าเดือนนี้นะคะอาจารย์จะมีออเดอร์แบบว่าเฮ้ยถล่มทลายนะมีคนสั่งถ่ายเอกสาร 15,000 แผ่นนี้ถูกไหมใช้แรงงานคนเดียวอาจจะไม่พอต้องมี2คนมาช่วยกันจัดเอกสารถูกไหมคะนั่นคือกรณีที่เป็นแรงงานประเภท 1,800 แต่นั้นเราเห็นว่าถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นปัจจัยการผลิตเนี่ยจะมีทั้งปัจจัยคงที่และ 1,800 ใช้ร่วมกันทีนี้การเข้าสู่ระยะยาวทางเศรษฐศาสตร์หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์เปิดร้านไปแล้วปีหนึ่งปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหามานะคะมาช่วยอาจารย์อุดหนุนกันเต็มที่ร้านอาจารย์เนี่ยนะคะเกิดแบบว่าเฮ้ยขายดีอ่ะอาจารย์อาจจะอยากที่จะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องหรืออาจจะต้องการเปลี่ยนเทคโนโลยีเครื่องถ่ายเครื่องนี้มันอาจจะเล็กเกินไปต้องการเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยนะคะนั่นหมายความว่าปัจจัยที่เคยเป็นปัจจัยคงที่เครื่องถ่ายเอกสารเราคงที่อยู่ไหมมันกำลังเปลี่ยนเป็นปัจจัยประเภทผันแปรนั่นคือมันกำลังเปลี่ยนไปแล้วอาจจะซื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องแสดงว่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มีหนึ่งเครื่องตอนนี้กำลังมี2เครื่องนั่นคือการเข้าสู่ระยะยาวเมื่อไรก็ตามที่ปัจจัยที่เคยเป็นปัจจัยคงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการเข้าสู่ระยะยาวดังนั้นในที่นี้เนี่ยเศรษฐศาสตร์ไม่บอกว่า3ปีคือระยะสั้น5ปีคือระยะยาวเราไม่ได้กำหนดเป็นระยะเวลาแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนปัจจัยคงที่นั่นคือการเข้าสู่ระยะยาวนั่นหมายความว่าในธุรกิจแต่ละธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมการเข้าสู่ระยะยาวจะใช้เวลาที่ไม่เท่ากันแม้ถ้าร้านที่ขายเอกสารของจานอาจจะปีนึงอาจจะคืนทุนละต้องการขยายร้านอย่างนี้นี่คือเข้าสู่ระยะยาวแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยนะกว่าที่เขาจะเปลี่ยนนะเครื่องจักรหรือเปลี่ยนโมเดลรถยนต์อย่างเงี้ยถูกไหมคะการเข้าสู่ระยะยาวของเขาเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าจะขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรงอาจจะใช้เวลาสัก5ปีหรือ10ปีนะคะดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้พูดถึงจำนวนเวลาแต่เราพูดถึงการเปลี่ยนปัจจัยคงที่โอเคนะอ่ะ
ีนี้นะคะในการผลิตนะคะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีในเรื่องของฟังก์ชันการผลิตนะฟังก์ชันการผลิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเป็นตัวที่บอกความสัมพันธ์แล้วว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตดังนั้นการเห็นฟังก์ชันการผลิตเนี่ยนะคะก็คือตัวแปรตามตัวฝั่งซ้ายถูกไหมก็คือตัวคิวปริมาณผลผลิตนะคะเป็นฟังก์ชันนะคะของปัจจัยการผลิตต่างๆนะก็มีกี่ประเภทก็ว่าไป A1 A2 A3 นะคะไปเรื่อยๆจนถึง XN X ในที่นี้ก็คือปัจจัยการผลิตที่เราใช้นะคะอย่างเมื่อกี้นั้นแหละสารก็อาจจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารกระดาษหมึกถูกไหมคะค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่แม้ก็อยู่เป็นปัจจัยการผลิตนะก็คือ X ต่างๆนี่เองซึ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยนะคะก็เอามาใช้ประกอบกันแม้เพื่อทำให้เกิดผลผลิตนะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นตัวแปรต้นแม้ส่งผลกระทบต่อตัวแปรต่างนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงการผลิตระยะสั้นถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นปัจจัยจะมีทั้งคงที่และผันแปรนะดังนั้นการเขียนฟังก์ชันการผลิตระยะสั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ Q คือจำนวนผลผลิตนะเป็นฟังก์ชันของนะคะ x 1นะคะx 1ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คืออาจจะเป็นปัจจัยผันแปรใดก็ตามนะคะโดยในที่นี้นะคะอยู่ภายใต้เงื่อนไขอาจจะมีมากกว่า x 1ก็ได้หรือ x 2 x 3ก็ได้นะคะโดยภายใต้เงื่อนไขว่ามีปัจจัยจำนวนหนึ่งที่มันคงที่นะเช่น x 2 x 3นี่อาจจะคงที่นะไปเรื่อยๆจนถึง xn ถ้าเราเขียนให้มันย่อลงนะคะเขียนให้มันย่อลงเราอาจจะเขียนเป็นนะคะ Q นะปริมาณเป็นฟังก์ชันของนะคะ X กับ F นะโดย X ในที่นี้นะคะเป็นปัจจัยประเภทผันแปรส่วน F ของเราเนี่ย F ไม่ควรจะเป็นของเรานะคะ A ควรจะเป็นของเรานะคะถ้าพูดให้ถูกต้อง F ในที่นี้เนี่ยนะคะแทนด้วยปัจจัยประเภทคงที่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทแบบนี้อ่ะโอเคนะคะการเขียนฟังก์ชันมันแค่บอกให้เรารู้ว่าให้มันชัดเจนขึ้นว่าไอ้ปัจจัยที่อยู่ทางขวาเนี่ยนะคะในวงเล็บเนี่ยนะคะมันเป็นตัวกำหนดนะให้เกิดปริมาณผลผลิตนะแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตระยะสั้นสิ่งที่เรากำลังจะดูหลักๆคืออะไรเรากำลังจะดูว่าไอ้ปัจจัยผันแปรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณการผลิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะดูที่เน้นที่ปัจจัยประเภทผันแปรเพราะปัจจัยคงที่ไงมันก็เท่าเดิมถูกไหมคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าในเรื่องนี้นะคะเราก็จะพูดถึง3ตัวหลักๆด้วยกันนะทฤษฎีการผลิตของเราระยะสั้นเราจะพูดถึงตัวแรกคือ TP นะ Total Product ตัวที่2 AP Average Product และตัวที่3 MP Marginal Product นะคะในที่นี้3ตัวนี้คืออะไรนะคะตัวแรก TP Total Product TP ในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ Q ปริมาณผลผลิตนะก็คือปริมาณผลผลิตของเรานั่นเองนะผลิตได้จำนวนเท่าไหร่นะคะก็เป็นผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้น TP นะคะตัวที่2 AP Average Product อาจารย์ต้องเขียนตัวเต็มไหมต้องเขียน Average อะไรให้ดูไหมไม่ต้องเนาะนะคะ AP ในที่นี้นะคะคือ Average Product Average คือค่าเฉลี่ยถูกไหมคะดังนั้นวิธีการคำนวณก็เอา TP หารด้วยตัวหารในที่นี้แหละนะคะมันหารด้วยปัจจัยประเภทผันแปรเนื่องจากว่าปัจจัยคงที่มันคงที่ดังนั้นตัวที่เราจะคอนเซิร์นที่เราพิจารณาตัวแรกคือเราจะดูว่าปัจจัยผันแปรที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเมื่อมีการใช้ปัจจัยผันแปรแล้วเฉลี่ยแล้วจะผลิตได้เท่าไหร่ตัวอย่างที่มันง่ายเนี่ยนะคะเขามักจะมองว่าอ่ะอย่างเช่นปัจจัยผันแปรคือแรงงานแรงงาน1คนจะผลิตผลผลิตได้เฉลี่ยเท่าไหร่แม้ก็จะเอา TP หารด้วย X หรือว่า L นะ L คือจำนวนแรงงานนั่นหมายความว่าในที่นี้นะคะมันก็คือ Q แม้ว่า TP คือ Q หารด้วย X นะ X คือปัจจัยผันแปรถัดมาตัวสุดท้าย MP Marginal Product ผลผลิตหน่วยสุดท้ายหรือผลผลิตส่วนเพิ่มความหมายมันก็คือถ้าเราใช้ปัจจัยผันแปรเพิ่มขึ้น1หน่วยจะทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะนี่คือหน่วยสุดท้ายหรือคำว่าส่วนเพิ่มและนั้นสูตรในการคำนวณจะไม่ต่างกับเพื่อนที่เราเรียนมานั่นคือจะใช้เดลต้าผลต่างของ TP หารด้วยผลต่างของ X หรือถ้าเป็นกรณีที่เป็นฟังก์ชันนะเราก็ใช้การ differentiate นะ DTP by
dx นะคะซึ่งมันก็คือการดิฟฟังก์ชันก็คือดิฟคิวแม็กบาย dx นะคะโดยในที่นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการหา tp ผลผลิตรวมเนื่องจากว่ามาร์จินอลโปรดักต์คือผลผลิตส่วนเพิ่มถูกไหมเราจะรู้ว่ารายงานคนที่1ผลิตได้กี่ชิ้นคนที่2ผลิตได้กี่ชิ้นคนที่3กี่ชิ้นคนที่4กี่ชิ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่าแรงงานทั้ง5คนสมมุติว่า4คนเมื่อกี้ถ้าอยากรู้ว่าแรงงานทั้ง4คนเมื่อกี้ผลิตได้เท่าไหร่อยากรู้ผลรวมในการผลิตก็ให้เอาผลผลิตของคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4มาบวกกันนั่นหมายความว่าในกรณีนี้นะคะเราสามารถหา GP Total Productตัว TP จากการผลิตนะคะแรงงานหรือปัจจัยประเภทผันแปรจำนวน n ก็จะเท่ากับนะคะซิกมาผลรวมซิกมา MP นะคะ i i เท่ากับ1ถึง n ก็อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างใช่ไหมอยากรู้ว่าผลผลิตรวมจากการใช้แรงงาน4คนเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาผลผลิตของแรงงานคนที่1ก็คือ MP 1บวกด้วยผลผลิตของแรงงานคนที่2 MP 2บวกด้วยผลผลิตของแรงงานคนที่3 MP 3บวกด้วยผลผลิตของแรงงานคนที่4 MP 4มารวมกันนะคะก็จะได้แบบนี้อ่ะนี่คือวิธีการคำนวณ นะคะจริงๆวิธีการคำนวณนี้น่าจะรู้มาแล้วล่ะนะคะโดยในที่นี้นะคะความสัมพันธ์ลักษณะเส้นกราฟเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทางเลขศาสตร์จะแบบนี้จะขออนุญาตยกตรงนี้มาเขียนข้างล่างนิดนึงแล้วกันนะคะหรือว่าตัว TP ของเราปริมาณผลผลิตรวมนะแกนนอนเป็นปัจจัยประเภทผันแปรเป็น x นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของการผลิตระยะสั้นลักษณะผลผลิตรวมเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยการผลิตประเภทผันแปรเข้าไปเช่นเมื่อมีการเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นผลผลิตช่วงแรกจะสูงขึ้นนะคะและจะเมื่อหลังจากที่จุดสูงสุดแล้วนะคะผลผลิตรวมจะลดลงอาจารย์เคยสงสัยว่านะคะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะอาจารย์ก็ใช้การทดลองในห้องเรียนนะอาจารย์ทดลองในห้องเรียนแบบง่ายๆนะคะให้ผลิตถุงกล้วยแขกนะผลิตถุงกล้วยแขกอุปกรณ์ของอาจารย์เนี่ยมีง่ายมากนะอาจารย์มีกระดาษมาให้แบบว่าเต็มที่เลยเต็มถุงนะคะมีแซมเปิลหนึ่งอันแม็กหรือแซมเปิลหนึ่งอันนะคะแล้วอาจารย์ก็เรียกแรงงานออกมาจากห้องเรียนนะเรียกแรงงานเนี่ยพวกแรงงานทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะอาจารย์ก็เรียกแรงงานออกจากห้องเรียนใช้เวลาในการทำต่อครั้ง30วินาทีนะคะในที่นี้ปัจจัยอาจารย์หลักๆเนี่ยมี3อย่างถูกไหมหนึ่งก็คือกระดาษ2ก็คือ sample และ3ก็คือแรงงานถามว่าในเวลาสั้นๆของอาจารย์เนี่ยปัจจัยอะไรที่ถือว่าเป็นปัจจัยคงที่ sample ถูกป่ะนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่อันเดียวไม่มีเพิ่มนะคะในขณะที่นะคะจำนวนกระดาษเนี่ยมีได้ไม่อันส่วนแรงงานก็เรียกออกมาจากห้องเรียนนะคะทีนี้การทดลองอาจารย์ก็ใช้แบบนี้นะคะเริ่มต้นอาจารย์ก็เรียกนักศึกษามา5คนมาที่หน้าห้องเรียนนี่แหละนะ5คนนะแล้วก็สอนว่าทำยังไงเข้าไปดูพร้อมกันก่อนเสร็จปุ๊บก็เริ่มจับเวลานะคะว่าทำได้กี่ใบพับถุงได้กี่ใบก็จะพับถุงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องมีแม็กด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบของมันนะคะก็เขียนขึ้นไปบนกระดาษหลังจากนั้นอาจารย์ก็เรียกขึ้นมาเพิ่มขึ้นเป็น15คนนะคะลองนึกภาพสถานที่มีอยู่แค่นี้แหละนะคะมีอยู่หน้าห้องนะเรียกขึ้นมา15คน15คนก็ทำการผลิตถุงเหมือนกันใช้เวลา30นาทีนะคะก็เขียนจำนวนไว้ทีนี้พออาจารย์เรียกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ30คนนะเราเริ่มเห็นความโอลหม่านะคน30คนภายในพื้นที่ที่จำกัดนะคะปัจจัยการผลิตคงที่มีอย่างเดียวก็คือมีสแตมป์1อันนะคะนอกนั้นเนี่ยนะคะก็มีสถานที่แล้วก็ระยะเวลาถูกไหมคะเราจะเห็นว่าในที่นี้เนี่ยนะคะตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่าเอ้ยจริงๆถ้าเกิดแรงงานมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันควรที่จะผลิตได้มากขึ้นเรื่อยๆถูกปะแต่ตัวที่เป็นตัวกั้นนะข้อจำกัดของทฤษฎีที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็คือปัจจัยการผลิตคงที่มีเพียงอย่างเดียวทีนี้เราเห็นว่าเมื่อเรียกแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหน้าห้องหนึ่งมีจ
จำนวนพื้นที่จำกัดถูกไหมคะแรงงานบางคนเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นเลยว่าอ๋อออกมายืนคุยกันนะบางคนก็แบบว่าเอ้ยฉันทำเสร็จแล้วเอามาแบ่งของฉันก่อนแบ่งของฉันก่อนนะคะมันก็เลยทำให้ผลผลิตรวมท้ายที่สุดแล้วมันลดลงนะอาจารย์เคยเทสปีหรือ2ปีนี่แหละนะคะหลายห้องด้วยไม่ใช่ห้องเดียวนะคะก็เห็นผลที่มันเหมือนกันตามทฤษฎีนะคะก็มีลักษณะเป็นแบบนี้และในกรณีนี้เราเห็นว่าเมื่อมีการเพิ่มแรงงานหรือปัจจัยแปรช่วงแรกจะทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มสูงขึ้นพอถึงจุดที่มีการใช้แรงงานที่เหมาะสมที่สุดนะเหมาะสมก็คือเหมาะสมกับจำนวนปัจจัยคงที่ด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสูงที่สุดหลังจากนั้นถ้ายังมีการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผลผลิตรวมลดลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าในที่นี้มันจะมีความสัมพันธ์กับ AP และ NP อย่างไรแกนตั้งเป็นผลผลิตเฉลี่ยเป็นผลผลิตส่วนเพิ่ม AP และ NP แกนนอนเป็น X ก็คือปัจจัยประเภทผันแปรเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยนะคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะเราจะพบว่าณจุดนะที่ TP สูงสุดนะคอนเซ็ปต์ของมันคือจุดที่สูงสุดนะของเส้นกราฟเนี่ยก็คือจุดที่ความชันมันเป็น0ถูกไหมคะดังนั้นความชันของเส้น TP ก็คือค่ามาร์จินอลคือค่า MP ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องตรงกับจุดที่ค่า MG มีค่าเท่ากับ0นะตรงจุดที่ MG มีค่าเท่ากับ0ทีนี้ความสัมพันธ์ของ AP กับ TP คืออะไรนะคะเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยลักษณะของเส้น MP จะเป็นแบบนี้เส้น MP เนี่ยจะมีทั้งที่เป็นบวกเป็น0และติดลบช่วงที่ MP เป็นบวกนะคะช่วงนี้จะตรงกับช่วงที่ TP ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นช่วงที่ MP เท่ากับ0ผลผลิตรวมจะสูงสุดและช่วงที่ MP ลดติดลบตรงนี้ติดลบนะคะ TP ผลผลิตรวมจะลดลงเราเห็นว่าจริงๆแล้ว MP เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะคะณจุดที่ MP สูงสุดตรงนี้นะช่วงการผลิตแรกนะคะก็เป็นจุดที่ MP มีค่าเท่ากับ0เอ้ย MP เท่ากับ0แล้วดี MP max นะคะก็คือสโลปของ MP เท่ากับ0เอ้ยเดี๋ยวนะปึ๊บทำไมเส้นเดียวinflection point
็นไหมช่วงที่อยู่ตัวนี้ MP สูงขึ้นมันจะตรงกับช่วงที่ TP ก็สูงขึ้นด้วยผลผลิตรวมสูงขึ้นนะโดยสูงขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นเส้นกราฟจะค่อนข้างชันนะสูงขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นสูงขึ้น 10% สูงขึ้น 20% สูงขึ้น 30% นี้คือสูงขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นช่วงที่2ช่วงที่ MP ลดลง MP ลดลงในที่นี้นะคะคือ MP ลดลงตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้จะเห็นว่านะคะถ้า MP ลดลงแต่ยังอยู่ในแดนบวกจะทำให้ TP ผลผลิตรวมสูงขึ้นโดยสูงขึ้นในอัตราที่ลดลงเป็นอย่างนี้แหละโดยสูงขึ้นในอัตราที่ลดลงเห็นไหมก็คือช่วงนี้สโลปหรือความชันเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าช่วงแรกนะคะถัดมาณจุดที่ MP เท่ากับ0 MP เท่ากับ0ก็จะตรงกับช่วงที่ TP มันลดลงTP มันสูงสุดจางก็เบลอไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะคะตรงกับช่วงที่ TP max TP สูงสุดถูกไหมจุดนี้ไงนะ MP เท่ากับ0 MP คือค่าสโลปหรือค่าความชันถูกไหม MP เท่ากับ0ก็คือจุดที่TP สูงสุดและนะคะถ้า MP ติดลบค่าไหนล่ะถ้า MP ลดลงและติดลบ MP ติดลบหมายความว่าแรงงานคนนั้นเนี่ยนอกจากที่ไม่ผลิตเพิ่มแล้วมันยังเขายังก่อกวนทำให้ผลผลิตนะคะติดลบด้วยก็คือผลผลิตรวมมันจะลดลงนะคะเดี๋ยวอ่านไปฉะว่าจำที่ไม่สุภาพนะคะ MP ลดลงและติดลบทำให้ TP ลดลงก็คือช่วงนี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงเนี้ย TP ลดลงนี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง TP นะผลผลิตรวมกับ MP ทีนี้อีกคู่นึงที่เราจะพูดถึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง AP กับ MPผลผลิตเฉลี่ยกับผลผลิตส่วนเพิ่มความสัมพันธ์ตรงไหนดีเอาตรงแถวๆนี้แล้วกันไม่มีที่เกี่ยวแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง AP กับ MP ความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะเราพบว่านะคะช่วงที่ AP ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นช่วงที่ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นคือช่วงนี้ถูกไหมคะมันจะเป็นช่วงที่ค่า MP เนี่ยมากกว่าAP ผลผลิตตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมากกว่าแม้มันอยู่ข้างบนนี่ไงนะคะมากกว่านะคะช่วงที่สองช่วงที่ AP สูงขึ้นในที่นี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงที่ความชันสโลปเป็นบวกถูกป่ะสูงขึ้นคือสโลปเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมคะค่ามันเพิ่มขึ้นเส้นนี้เนี่ยลาดขึ้นสโลปเป็นบวกช่วงที่ AP นะคะเท่ากับ AP สูงสุด AP maxช่วงที่ AP max จะเป็นช่วงที่ MP มีค่าเท่ากับ AP ผลผลิตเพิ่มเท่ากับผลผลิตเฉลี่ยช่วงที่ AP max เนี่ยถ้าเราพูดถึงความชันนะสโลปจะมีค่าเท่ากับ0ป่ะสโลปจะมีค่าเท่ากับ0ก็คือเป็นจุดที่ MP เท่ากับ AP ส่วนช่วงที่3ช่วงที่ AP มีค่าลดลง AP มีค่าลดลงก็คือสโลปหรือความชันของ AP มีค่าติดลบนะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ค่า AP ผลผลิตเฉลี่ย MP เหรอนะ MP มีค่าน้อยกว่าความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบนี้อันนี้สโลปเป็นศูนย์นะคะนี่คือความสัมพันธ์ของผลผลิตเฉลี่ยกับผลผลิตหน่วยสุดท้ายหรือผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะก็จะมีความสัมพันธ์เป็นแบบนี้
ทีนี้จากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็นำมาสู่นะคะในเรื่องของทฤษฎีการแบ่งขั้นการผลิตนะคะ state of production มีเสร็จแล้วนะนะคะการแบ่งขั้นการผลิต state of production นะคะว่ารูปเดิมนะคะเลยขออนุญาตกรอบกราฟมานะคะการแบ่งจำนวนการผลิตนะคะให้แกนตั้งเป็นจำนวนการผลิต TP แกนนอนเป็นปัจจัยผ่านแปรจะเป็น X หรือ L ก็ได้นี่คือเส้น TP เส้นผลผลิตรวมในที่นี้นะคะเราพบว่าณจุดที่ TP สูงสุดนะคะจากรูปเนี่ยเห็นว่าปริมาณการผลิตคือ83ถูกไหมปัจจัยผ่านแปรคือ L คือ8มีเส้น AP เส้น AP คือเมื่อกี้เส้นที่เราวาดนะคะแล้วในจุดสูงสุดของ AP คือ15นะคะปริมาณแรงงานผ่านแปรเท่ากับ4นะมีเส้นหนึ่งปึ๊บปึ๊บ MP ในที่นี้นะคะอันนี้รูปเมื่อกี้เลยใช่ปะรูปที่2รูปข้างล่างนะคะแค่เอามาเขียนรวมกันนะเดี๋ยวตกใจว่าแบบไม่ปกติแกวาดไม่ใช่แกปกติอาจารย์วาดให้ดูนะคะเดี๋ยวพอเป็นรูปออโต้แล้วจะงงกันนะคะในที่นี้นะคะรูปกราฟเส้น GP เส้นนี้จุดสูงสุดก็คือปริมาณการผลิตที่83นะคะใช้จำนวนแรงงาน8คนหมายเวลาเราอ่านกราฟที่เป็นตัวเลขเส้น AP เส้นนี้เส้นที่2จุดสูงสุดนะคะอยู่ที่ปริมาณการผลิต15ใช้จำนวนแรงงาน4คนผลผลิตในที่นี้คือผลผลิตเฉลี่ยถูกป่ะโดยในที่นี้การใช้แรงงาน4คนจะทำให้ผลผลิตรวมเท่ากับ60จะเห็นว่ามันก็คือการใช้สูตร TP เท่ากับAP คูณด้วย L หรือ X นะก็คือเอา15คูณด้วยเฉลี่ยคูณด้วย4ก็มี5เท่ากับ60ก็คือตัวเลขตัวนี้ถูกป่ะในที่นี้นะคะเขาบอกว่าเราเลยแบ่งขั้นการผลิตการแบ่งขั้นการผลิตในที่นี้จะแบ่งเป็น3ช่วงนะ3ช่วงด้วยกันช่วงที่1 นะคะเสร็จก่อนช่วงที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันตั้งแต่จุด0นะคะไปจนถึงจุดที่ AP สูงสุดจุดอยู่ตรงไหนจุดนะคะตั้งแต่0จนถึงจุดที่ AP สูงสุดสังเกตนี้ AP สูงสุดนะคะช่วงนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยผันแปรนะเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยผันแปรจะส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นนะเมื่อมีการเพิ่มปัจจัยผันแปรจะทำให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ค่า MP marginal product สูงกว่า AP มาดูความสำคัญเมื่อกี้นะเป็นช่วงที่ MP นะคะมีค่ามากกว่า AP ถัดมาช่วงที่2ช่วงที่2เราพบว่ามันคือตั้งแต่จุดที่ AP สูงสุดไปจนถึงจุดที่ TP สูงสุดนะ TP คือผลผลิตรวมนะคะ TP สูงสุดหรือ MP เท่ากับ0อันนี้คือช่วงที่1อันนี้คือช่วงที่2นะ TP สูงสุดหรือ MP เท่ากับ0คือช่วงนี้ช่วงนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นคืออะไรเราพบว่าค่า MP marginal product เนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะลดลงเห็นไหมเส้นมันมีแนวโน้มลดลงแต่มันยังอยู่ในแดนบวกนั่นหมายความว่าตัวอย่างเช่นในกรณีที่แรงงานคนที่5คนที่5คือตรงนี้ถูกไหมแรงงานคนที่5อาจจะผลิตสินค้าได้สมมุติว่าอาจจะผลิตสินค้าได้สัก13ชิ้นแรงงานคนที่6อาจจะผลิตได้สัก10ชิ้นแม้ว่าแรงงานคนที่6ผลิตน้อยกว่าแรงงานคนที่7อาจจะเหลือแค่7ชิ้นนั่นคือในกรณีนี้นะคะใน stage 2เนี่ยนะคะในขั้นที่2เนี่ยเราพบว่าเมื่อใช้แรงงานเพิ่มขึ้นแรงงานแต่ละคนจะผลิตสินค้าได้ลดลงแต่ลดลงก็จริงแต่ละคนผลิตได้ลดลงถูกไหมแต่เมื่อมารวมกันผลผลิตรวมยังคงเพิ่มขึ้นงงไหมถึงแม้แต่ละคนจะผลิตได้น้อยลงแต่เมื่อมารวมกันผลผลิตรวมมันเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นนี่คือช่วงที่2 MP ลดลงแต่ยังอยู่ในแดนบวกทำให้ผลผลิตรวมสูงขึ้นหลังจากนั้นช่วงที่3ช่วงที่3คือช่วงที่ผลผลิตรวมลดลงนั่นคือค่า MP marginal product เนี่ยมันติดลบไหนล่ะช่วงที่3ออกเห็นนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงที่1นะคะตั้งแต่0ถึง
AB สูงสุดช่วงที่2ถึง DP สูงสุดหรือ MP เท่ากับ0ช่วงที่3ถึง DP ลดลงหรือ MP มีค่าติดลบสูงขึ้น
ี่ยงสูงขึ้นเนี่ยมันแสดงถึงประสิทธิภาพของปัจจัยผันแปรเพิ่มขึ้นนะผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมันแสดงถึงประสิทธิภาพของปัจจัยผันแปรเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าในกรณีเนี่ยนะคะค่า MP marginal product ค่า MP ของปัจจัยผันแปรเนี่ยในช่วงแรกเขาบอกว่าอย่างนี้ MP นะของปัจจัยผันแปรอันนี้อยู่ขั้นที่หนึ่งนะคะ MP ของปัจจัยผันแปรก็เพิ่มสูงขึ้นและเป็นบวกจากรูปกราฟเราเห็นนะว่า MP มันเพิ่มขึ้นนะนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะถ้าเราดูในดีเทลเราจะพบว่า MP ของปัจจัยคงที่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่เพิ่มขึ้นแบบเป็นลบ2ตัวเนี้ยนะคะเป็นส่วนประกอบของเส้น MP MP ของปัจจัยผันแปรเพิ่มขึ้นเป็นบวกแต่ MP ของปัจจัยคงที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นลบเราเห็นว่า2ส่วนเนี้ยนะคะมันไม่สมดุลหมายความว่าไงนะคะการไม่สมดุลในที่นี้นะคะเราเห็นว่ามันยังไม่ใช่จุดที่เหมาะสมในการผลิตที่ลบเพราะว่าเขียนเดียวไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาลงตามอาจารย์กันทั้งหมดนะไม่สมดุลไม่สมดุลก็คือจำนวนปัจจัยคงที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยผันแปรนั่นหมายความว่าเราเห็นว่าในช่วงที่หนึ่งมันยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมในการผลิตนะคะเพราะว่ามันยังมีนะคะการซ่อนการใช้ประสิทธิภาพของปัจจัยคงที่อยู่คือถ้าเราใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้นะคะเราสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นเพราะว่าเรายังใช้ MP ของปัจจัยคงที่เนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพพอนะคะยังไม่ได้ใช้ MP อันนี้คือช่วงแรกช่วงที่หนึ่งนะคะทีนี้ช่วงที่สองขอเพิ่มหน้าเรียบช่วงที่สองเสร็จสู่ช่วงที่สองเกิดอะไรขึ้นช่วงที่สองเป็นช่วงที่เราเพิ่มปัจจัยผันแปรถูกไหมเพิ่มแรงงานเข้าไปนะคะเขาบอกว่าช่วงที่สองเป็นช่วงที่ค่า AP ลดลงนะค่า TP ผลผลิตรวมเราเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วน MPMP ของเรามันเชื่อโปรดักต์ลดลงนะคะแต่ยังเป็นบวกโดยในที่นี้ค่า AP ผลผลิตเฉลี่ยจะมากกว่า MP ตรงนี้นะและสิ้นสุดที่จุด TP สูงสุดซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าณจุดที่ TP ผลผลิตรวมสูงสุดนะคะตรงกับจุดที่ MP มีค่าเท่ากับ0 TP สูงสุดหรือ MP เท่ากับ0นะคะเขาบอกว่าจุดเนี้ยขั้นที่2เนี่ยนะคะเป็นขั้นที่เหมาะสมที่สุดในแง่ประสิทธิภาพการผลิตเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะคะในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตเหตุผลก็คือเพราะช่วงนี้นะคะ MP ของปัจจัยผันแปรมีการเพิ่มประสิทธิภาพนะ MP ก็คือผลผลิตรวมสินค้าของปัจจัยผันแปรเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นและ MP ของปัจจัยคงที่ก็เพิ่มสูงขึ้นโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะและเป็นบวกนะ MP เพิ่มสูงขึ้นและเป็นบวกเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราจะมองนะเราสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ว่าถ้าสมมติว่าปัจจัยผันแปรไม่มีราคา
ือว่าเราได้แรงงานมาฟรีได้มาฟรีถ้าปัจจัยผันแปรได้มาฟรีนะคะจะใช้ปัจจัยที่ปริมาณดูรูปเมื่อกี้ก่อนนะดูนะคะแป้งในกรณีนี้นะคะตรงจุดนี้เราให้เป็น4นี่คือให้เป็น x 2ส่วน8เนี่ยให้เป็น x 3นะตรงนี้นะ4ให้เป็น x 2ตรงนี้ปึ๊บ8ให้เป็น x 3เขียนเพิ่มในรูปนิดนึง x 2 x 3นี้นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่านะคะ x 2 x 3ที่คือเป็นช่วงการผลิตในช่วงที่2ถูกป่ะนะมันคือขั้น x 2 นี่คือน้อยที่สุดตรงนี้ x 3คือมากที่สุดตรงนี้ถ้าสมมติว่าราคากลับมาที่ราคาถ้าปัจจัยผันแปรได้มาฟรีก็คือไม่มีราคาเลยเราจะใช้นะคะปัจจัยที่ x 3คือใช้ให้มากที่สุดอยู่ในขอบคุณที่สุดนะอยู่ในขอบคุณที่สุดแต่ถ้าปัจจัยคงที่ได้มาฟรีแต่ถ้าปัจจัยคงที่ได้มาฟรีเราจะใช้ปัจจัยผันแปรที่ x 2อย่าลืมว่ารูปเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือแกนนอร์มันเป็นปัจจัยผันแปรนะนะไม่ได้เกี่ยวกับแกนคงที่แต่ว่าเราอิมพายว่าปัจจัยคงที่มันเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตนะคะดังนั้นในที่นี้นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นรีกรูททั้งคู่ถ้ามันไม่รีทั้งคู่นะถ้ามันไม่รีทั้งคู่นะคะถ้าราคาผันแปรน้อยกว่าราคาคงที่คงที่นี่คือราคาปัจจัยคงที่นะถ้าราคาผันแปรน้อยกว่าราคาปัจจัยคงที่นะคะจะใช้ค่อนไปทาง x 3ถ้าปัจจัยผันแปรถูกนะคะก็จะใช้ความเป็นทาง x 3ก็คือใกล้ๆกับเกือบถึงสเตจ3แล้วแต่ถ้าราคาผันแปรมากกว่าราคาคงที่จะใช้ค่อนไปทาง x 2เหมาะสมในการผลิตนะคะเนื่องจากว่าค่า NP ของปัจจัยผันแปรกับปัจจัยคงที่เนี่ยมีค่าเป็นบวกทีนี้การจะเลือกใช้จำนวนเท่าไหร่นะเขาบอกว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมันควรเลือกใช้ให้ผลผลิตสูงที่สุดแหละแต่ถ้าเราพิจารณาร่วมกับในเรื่องของราคาของปัจจัยผันแปรกับคงที่เราจะพบว่าถ้าราคาปัจจัยผันแปรถูกให้เลือกใช้จุดที่ทำให้ผลผลิตสูงที่สุดก็คือ x 3แต่ถ้าราคาปัจจัยผันปัจจัยคงที่ได้มาฟรีนะคะให้เลือกใช้ที่ x 2นะคะจะสั้นถัดมาที่สามจ๋าจ๋าจ๋ายกตัวอย่างใช่ไหมครับผมงงๆว่าได้มาฟรีจะได้ได้ไหมถ้าอันนี้เป็นกรณีสมมุติอย่างเช่นเราจ้างแรงงานเราไม่ต้องจ่ายเงินค่าแรงได้มาฟรีมีแค่สมมติเฉยๆอะไรนะคะมีแค่สมมติเฉยๆใช่ใช่ค่ะใช่ใช่บางวันที่เราอาจารย์จะได้แรงงานฟรีจากเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอาจจะมาช่วยอาจารย์ทำงานโดยที่ไม่คิดตังค์นี้โอเคป่ะเข้าใจนะคะก็สมมติจะเป็นจริงได้นะคะถ้าเราต้องการโอเคป่ะอ่ะถัดมานะคะขั้นที่3นะเสร็จ3
คือมากกว่าจำนวนปัจจัยคงที่ที่อีกนะคะบอกว่าเพราะจำนวนปัจจัยผันแปรมากเกินไปเทียบกับปัจจัยคงที่อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะเรียกรายงานออกมาหน้าห้อง30คนนะปัจจัยคงที่จะต้องมีอันเดียวถูกไหมคะมันก็เหมือนกับว่ามันไม่เหมาะสมนะเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นช่วงนี้ค่า NP ของปัจจัยผันแปรนะจะมีค่าเป็นลบและ MP ของปัจจัยคงที่ก็เป็นลบเช่นกันนะไม่เหมาะสมแล้วนะคะดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการผลิตนะหรือไม่เหมาะสมในการผลิตเราก็ต้องลดจำนวนปัจจัยผันแปรลงถูกไหมต้องลดจำนวนปัจจัยผันแปรลงอ่ะโอเคนะนะคะโอ้มีเวลาเหลือเฟือนะคะอ่ะทีนี้นะคะในที่นี้เมื่อทุกท่านการผลิตแล้วนะคะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของต้นทุนการผลิตนะต้นทุนการผลิตเขาซอฟต์โปรดักชันนะคะจริงต้นทุนพวกนี้เนี่ยนะคะน่าจะเรียนกันมาแล้วล่ะนะคะพูดให้ฟังทีหนึ่งนะคะต้นทุนที่มองเห็นได้นะคะ explicit cost นะคะต้นทุนพวกนี้ก็คือตามชื่อเลยเนาะต้นทุนที่เกินจะดีพูดไปไหนต้นทุนที่มองเห็นได้นะคะคือต้นทุนที่จ่ายเอาเป็นตัวเงินถูกไหมคะจ่ายเป็นตัวเงินนะคะต้นทุนที่มองเห็นได้คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินทั้งหมดนะที่ผู้ผลิตจ่ายในการผลิตสินค้าและบริการคือ service คีย์เวิร์ดของมันก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินนี่คือต้นทุนที่มองเห็นได้นะคะส่วนอันที่สองต้นทุนทางบัญชีต้นทุนทางบัญชีเนี่ยนะคะเวลาที่เราใช้จริงๆมันก็คือต้นทุนที่มีเอกสารหลักฐานถูกไหมเอาไว้ใช้เสียภาษีนู่นนี่นั่นนะคะต้นทุนทางบัญชีคือจริงๆแล้วมันคือ explicit cost ก็คือต้นทุนที่เป็นตัวเงินที่เราจ่ายไปจริงๆมีใบเสร็จมีหลักฐานยืนยันแล้วบวกกับ depreciation ก็คือค่าเสื่อมหรือว่าสึกหรอนะคะถ้าใครได้เรียนบัญชีเนี่ยจะเห็นว่าพอปิดงบนะคะต้องมีค่าเสื่อมของอุปกรณ์ต่างๆถูกไหมคะดังนั้นมันก็คือต้นทุนที่มองเห็นได้บวกด้วยค่าเสื่อมนะค่าสึกหรอของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมันรู้สึกว่าอันนี้ที่อะไรมาเริ่มอยู่แล้วอ๋อนั่นสินะก็เลยแบบว่าเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาข้างนอกเอากีก้าวเลยกันถัดมาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะคะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะก็คือ explicit cost ก็คือต้นทุนที่มองเห็นได้นี่แหละนะคะแล้วบวกด้วย implicit cost implicit cost เนี่ยนะคะก็คือเป็นต้นทุนที่เขาบอกว่านะคะจะใช้คำว่าต้นทุนนะโดยปริยายใช่แล้วนะคะมันคือค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะโดยในที่นี้นะคะมันคือต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินนะคะแต่จ่ายให้แก่ผู้ผลิตในการเอาปัจจัยผลิตปัจจัยการผลิตของตนมาใช้ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินโดยจ่ายให้ผู้ผลิตที่เอาปัจจัยที่ตนเป็นเจ้าของมาใช้ในการผลิตโดยในที่นี้นะคะก็บอกว่า
ด้วยกำไรปกติให้ประเมินจากต้นทุนค่าเสียโอกาสบวกด้วยกำไรปกติพูดง่ายๆคือนะต้นทุนค่าเสียต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็คือต้นทุนที่ชัดแจ้งนะคะบวกด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสนั่นเองดังนั้นในที่นี้เราเห็นว่าถ้าเราเปรียบเทียบต้นทุนทางบัญชีกับต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนตัวไหนมีค่ามากกว่ากันเศรษฐศาสตร์จะมีค่ามากกว่าถ้าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าแสดงว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เป็นไงมากหรือน้อยกว่ากำไรทางบัญชีน้อยกว่าถูกไหมถ้าเราเทียบว่ารายรับเท่ากันถ้าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าก็แสดงว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์จะน้อยกว่ากำไรทางบัญชีต้นทุนการผลิตนะคะเบื้องต้นที่เราควรจะทราบเดี๋ยวไปดูนะเรามีเรียนต่อใช่ไหมคะดีมากโอเคนะคะถ้ามีเรียนต่อกันเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะเราจะมาขึ้นต้นทุนการผลิตระยะสั้นนะคะก็มีอีก7กราฟที่เราต้องเรียนรู้กันนะคะรวมทั้งฟังอธิบายอีก7ข้อนะคะโอเควันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีการบ้านฝากไปนะคะส่งภาพหน้าวันศุกร์นี้เราไม่มีไม่เข้าคลาสนะคะดังนั้นก็เจอกันอีกทีอังคารหน้าคือวันที่9เก็บบ้านที่เก่าเวลาเดิมนะคะมีใครอยากมีปัญหาไหมไม่อยากนะคะมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีนะคะอ่ะถ้าไม่มีก็นะคะขอบคุณทุกคนนะที่นั่ง